เอาละค่ะถามว่าตอนนี้มาดามแพมอยู่ไหนมาดามแพมอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยถามว่ามาทำอะไรอ๋อมากายภาพบำบัดค่ะห้องกิจกรรมบำบัดนะคะบำบัดอะไรคะบำบัดทุกบำรุงตุกหรือเปล่าคะทุกอย่างค่ะบำบัดหัวใจโอ้บำบัดหัวใจด้วยไอ้ย่าคือดีนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะอันนี้ไม่ใช่เมียน้อยคุณวิทย์นะคะแต่เรารู้สึกว่านางจะแย่งผัวเราแล้วเราแบบร้ายกันจ้าร้ายนะจ๊ะสู้ได้ค่ะเอาคิดว่าสู้ได้แน่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 เป็นไงล่ะไม่ถามผู้ชายก่อนเหรอคะว้าเราก็แกล้งไปเรื่อยแกล้งเล่นนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้ากันในเคสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องสวยอย่างแน่นอนค่ะคุณแม่ขาแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะปิยากรกมลโรจน์ค่ะค่ะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงเลยเหรอคะไม่กลัวเจ้านี่เตือนตามทวงเหรอคะตามอยู่แล้วค่ะทำคลิปนี้ออกไปแน่นอนนะคะเออนี่ไม่จ่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราจะบอกว่าผู้หญิง60อ่ะทำไมคนถึงดูแลตัวเองดีขนาดนี้คะคุณขาคุณแม่แม่60แล้วจริงเหรอจริงค่ะจริงยังสวยยังเสียยังแซ่บอยู่เลยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาแต่งหน้าคุณแม่กันนะคะแล้ววิธีเมคโอเวอร์ให้เด็ดให้เป๊ะให้ปังนะคะด้วยการติดสก็อตเทป1ชิ้นค่ะ300บาทขายของนะคะยกหนังตานิดนึงนะคะเพราะว่าไปคลินิกไม่น่าจะทันแล้วนะคะเพราะงานเริ่มตอน 4:30 ใช่ไหมคะแม่อลินตาค่ะอุ๊ยสาวขึ้นยกหนังตากระชับยิ่งกว่ากินอะไรนะว่านชักมดลูกอีกแม่หลับตานะคะความคาดหวังของเราเนี่ยค่อนข้างมีสูงมากเพราะว่าอะไรคะคนสวยค่ะอลินตาค่ะสวยเป๊ะสวยปังนะคะไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินค่ะแต่นอนดิ้นอยู่ข้างเวทีกดไม่ติดกดไม่ติดนะคะตอนนี้เนี่ยเราทาครีมบำรุงให้แม่ก่อนนิดนึงนะคะสาววัยใสวัยใกล้หมดเมนเนี่ยเราก็ต้องทาบำรุงกันก่อนเพื่อที่ว่าหน้าเราลงรองพื้นจะได้ไม่เหี่ยวไม่ย่อนนะคะหลายคนมักบอกว่าพี่กลัวหนาค่ะพี่กลัวเยอะนะคะแต่ไม่กลัวหน้าเทานะคะคุณแม่ปกติหน้าเทานี่คะอ๋อหน้าเทานะคะยอมรับเลยนะคะพยักหน้าด้วยเสียงสั่นเครือเบาๆว่ากลัวหน้าเทาไหมไม่กลัวค่ะแต่ปกติก็หน้าเทาอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะหน้าเทามารองพื้นเป็นแค่อุบัติเหตุทางการแต่งหน้าเท่านั้นค่ะแม่ขาเอาเราทาครีมบำรุงให้แม่ก่อนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทาไปวันนี้นะคะเราอยู่กับมิตรแกรนปทุมธานีนะคะสวยนะจ๊ะชุดนี้มิตรแกรนจ้ะชุดอะไรจ๊ะค็อกเทลสั้นเอาละค่ะหลังจากที่เราทำมอยเซอร์เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องแบบว่าทารองพื้นนะคะเราจะมาให้แม่เนี่ยทาเป็นผิวสีแทนนะคะเป็นสาวลาตินนะคะสาวลาตินอเมริกาเพราะมีผัวนะคะแม่ขาก่อนไปนะคะส่วนเราถามว่าเอ้ยแม่ทำไมแม่แต่งอยู่คนเดียวเนี่ยสองคนนะทำไมไม่แต่งอ๋อเขาบอกว่าเป็นนั่งกินอย่างเดียวค่ะเขาไม่ได้แบบว่าไม่คิดอะไรเลยนะคะงานเกษียณเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะคะหลายๆท่านก็เลยบอกว่าไปนั่งกินอย่างเดียวพอนะคะใช่ไหมคะแม่ไม่คุยกับแม่แม่ครับเขาสวยอยู่แล้วนะคะคือมาเยอะใช่ไหมคะดูดีนะคะแล้วถามว่าทำไมมาดามแพมไม่ใส่แมสคะอ๋อน้ำลายมาดามแพมเป็นกรดค่ะ ซึ่งไม่สามารถติดเชื้อได้อย่างแน่นอนนะคะเรากดให้แม่แบบว่าเป๊ะๆนิดนึงหลายคนถามว่านี่ทำไมไม่กดใช่ค่ะต้องกดอย่างนี้นะคะถ้าไม่นั้นเนี่ยถ้าขยี้เนี่ยเดี๋ยวหน้าแม่จะเหี่ยวตามมืออ่ะดูนะคะนี่เห็นไหมลงข้างหนึ่งเห็นปะเลิศเลิศจะตายอย่านะมิตรแกรนปทุมนะจ๊ะดีกรีค้ำคออยู่นะแม่คิดอย่างไรกับการศึกษาไทยบ้างคะ แม่บอกคำถามนี้ขอเจอกันในชั้นศาลค่ะ หน้าจะตึงอย่างเดียวไม่ได้นะตัวก็ต้องเสียด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทารองพื้นไปที่ตัวของคุณแม่เขาด้วยนะคะถามว่าคิดเงินเพิ่มไหมไม่แน่นะคะแต้มไปค่ะเพราะอะไรคะเสื้อเปิดขนาดนี้เราจะให้เป็นดำเป็นด่างเป็นดวงไม่ได้นะคะเราก็ต้องทาต่อไปค่ะเพราะว่าอะไรคะมันจะได้เนียนฉ่ำเสมอกันทั้งตัวนะคะเนี่ยกดไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะอยากขยี้ถ้าขยี้เนี่ยเดี๋ยวเนื้อยุ่ยคามือนะคะไม่ได้สวยขนาดนี้เราต้องให้สวยถึงภายในถ้าหลอกผู้ชายเราก็ต้องหลอกให้เต็มที่กดไปนะคะแล้วที่เห็นอยู่นะคะนู่นทางนู้นเปิดแผงขายแข่งกันค่ะ
จ้างช่างแต่งหน้าไม่จ้างนะคะใช้เพื่อนแต่งค่ะนะคะแต่งกันเปิดแผงกันอยู่ทางนู้นค่ะอนุแต่งหน้าเท่าไหร่คะ50อะค่ะ50นะคะนั่นเห็นปะอ๋ออายุ50นะคะเราจะบอกไว้เลยว่ามีการตัดราคาแข่งกันนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะตอนนี้มาเป็นช่างแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทำใจแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมาดามแพมไม่ค่อยมีงานนั่นแหละค่ะอีน่าแย่งงานเลยนะปาปุ้ยแหวกปามผมแล้วจ้ะปามผมก็มาจ้ะเลิศอ่ะไม่ได้ผมไปค่ะต้องชนะเลิศต้องชนะเลิศใช่ไหมต้องสวยสุดค่ะแม่ได้รางวัลแน่นอนผิวสวยนางงามผิวสวยมุมลงผมทั้งตัวไม่ใช่ผิวสวยยังไงอ๋อทาทั้งตัวจ้ะเอาละค่ะหลายคนนะคะก็บอกว่าหน้าเนี่ยไม่อยากจะทาหนองทาหนาแต่ดูค่ะนี่พอทาแป้งแล้วเนี่ยผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแต่งนงแต่งหน้าอะไรก็สวยแต่งหน้ามันก็ง่ายนะคะอย่าคิดค่ะว่าทาหนาแล้วจะไม่สวยนะคะถ้าไม่สวยก็อาจจะเป็นบุญกรรมวาสนาที่ขาดไปเมื่อปีชาติก่อนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแอปเปิ้ลจารุณีเนี่ยสวยแล้วนะจ๊ะนี่น้องก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะจ๊ะว่าไม่ได้นะคะเอาแม่บอกขอเปรี้ยวแซ่บๆนะคะมิตรแกรนด์ปทุมธานีต้องมาค่ะปัดไปนะคะแล้วคุณแม่คะคุณแม่คิดอย่างไรกับรัฐบาลไทยในปีนี้คะขอคำถามไม่เอาเปลี่ยนคำถามนะคะขออนุญาตเปลี่ยนคำถามอีกแล้วนะคะรับบทแกงแม่ค่ะนี่เห็นไหมดูสิแค่ลงรองพื้นก็สวยแล้วอ่ะทุนมาดีมากเป๊ะเวอร์ขอดั้งนิดนึงแม่คะเคยมีใครทักไหมคะว่าถามว่าแม่หายใจทางไหนไม่มีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยพูดยังไม่ได้เพราะอะไรยังไม่สวยนะคะถามอะไรไม่ค่อยตอบนะคะแอปสวยอยู่นะคะตอนนี้แม่บอกแม่ยังไม่พร้อมนะคะงานนี้มงต้องลงแม่นะคะคำถามเธอยากอะคำถามยากเหรอแล้วเธอจะให้ถามว่าไงคุณแม่ครับงวดต่อไปคุณแม่จะซื้อเลขอะไรดีครับอายุค่ะว้าอายุน่ะคำถามงวดหน้าออก60นะคะออก60นะคะว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแม่จะไปนั่งที่ตรงไหนรู้ไหมการเงินนะคะสวยแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินให้แม่นะคะเป๊ะเวอร์ดูสีประเฉดดั้งปุ๊บอุ้ยหน้าสวยมีมิติปังมากคือที่สุดของที่สุดแล้วนี่แต่งหน้าไม่ต้องทักว่าเข้มนะคะรออ่อนอยู่ค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะรออ่อนอยู่ค่ะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าคิ้วที่ไปสักมาเนี่ยค่อนข้างเข้มแนะนำนะคะใช้สีน้ำตาลเนี่ยปัดไปก่อนเพื่อที่ว่าจะได้คิ้วดูซอฟลงนะคะคุณแม่สักกับอาจารย์หนูหรือสักกับใครคะอาจารย์มณีอ๋ออาจารย์มณีนะคะอาจารย์มณีขนลุกแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราทาสีน้ำตาลไปก่อนเพื่อที่ว่าทำยังไงคะเพื่อที่ว่าทำให้แบบว่าคิ้วดูซอฟลงนะคะคุณแม่เอียงนิดนึงนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเขียนกับฝุ่นใช่ไหมอาคารนี้เราเขียนหางคิ้วนะคะด้วยดินสอนะคะจะได้แบบว่าดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะห้ามคิ้วตกนะคะถ้าคิ้วตกปุ๊บเนี่ยดูโง่เฮงไม่ดีนะคะดูเหมือนจะไม่ได้รับเงินบรรณาน นะคะเราต้องเขียนคิ้วให้คมให้เป๊ะนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าอะไรคะบรรเงินบำนาญเข้าทุกเดือนและที่สำคัญค่ะเบี้ยยังชีพก็จะเข้าด้วยนะคะคุณแม่คะไปยืนยันสิทธิ์แล้วยังคะอ๋อมันเบิกได้สิทธิ์เดียวค่ะเบิกได้สิทธิ์เดียวใช่ถ้าเวลาบำนาญแล้วจะไม่ได้อ๋อนั่นรู้จริงนะคะถ้าใครกำลังแฝงอยู่นะคะไปยืนยันได้ไว้นะคะจับได้สิทธิ์เดียวนะคะแม่พูดเหมือนเป็นสิทธิ์ที่เซเว่นเลยอะอีกข้างนึงก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นี่มิดแกรนกำลังจะมาแล้วนะคะบัตเตอร์ฟลายค่ะมารายงานตัวค่ะเดี๋ยวแม่ติดปีกนะคะการเขียนคิ้วให้เชิดนิดนึงเนี่ยหน้าเราจะได้ไม่แก่นะคะจะได้ดูเด็กแล้วก็ว้าวมากเลยนะคะนี่ขนาดแค่มีคิ้วนะจ๊ะนี่ฟาร์มผมจ้ะอาจารย์หน่อยเกล็ดกล้ามาเองหรือเปล่าคะเพราะเรามีฟาร์มผมอาจารย์หน่อยได้ยินอยู่ไหมคะอาจารย์หน่อยก็เป็นหนึ่งในอาจารย์อีกคนหนึ่งนะคะที่ช่วยสอนมาดามแพมนะคะก็อาจารย์ฟูกเนี่ยเขาก็จะไปทำผมที่ร้านอาจารย์หน่อยบ่อยๆแพมก็จะติดสอยห้อยตามไปด้วยนะคะดูเราปัดขนคิ้วเป็นไง
ปังไหมปังนะคะหลายคนบอกว่าโอ้อยากได้คิ้วอุยๆนะคะตอนนี้เนี่ยของแม่เนี่ยอุยแต่หัวคิ้วข้างหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ปัดต่อไปนะคะการมีขนคิ้วเนี่ยมันทำให้เราดูเด็กนะคะปัดไปให้ซอฟๆนิดนึงบางทีเนี่ยหัวคิ้วทื่อๆมันก็ทำให้ดูแบบว่าโหดไปนิดนึงนะคะตอนนี้แม่สวยแล้วนะคะฟาร์มผมจากอาจารย์หน่อยเกตกล้าวค่ะโอ้ยอุ้ยเก่งเนาะรสมากเลยอ่ะโอ้ดูสิรอรับมงโอ้รอรับมงเลยอ่ะแม่โอ้ยปังมากนี่แค่คิ้วก็ปังแล้วอ่ะนี่ฉีดยาเก่งฉีดยาเก่งนะคะฉีดยาเก่งเพราะอะไรจะได้แบบว่าไม่ต้องแก้เยอะไงพอดูเสร็จปุ๊บไม่กล้าติแล้วไงเพราะอะไรออกทีวีไงหลับตานะคะไม่กล้าตินะคะคุณแม่เคยเป็นนางงามหรือเปล่าครับเป็นป๊อปปูล่าโหวตอ๋อมีป๊อปปูล่าโหวตเหรอคะของหน่วยงานเหรอคะของทั้งโรงพยาบาลอ๋อของทั้งโรงพยาบาลเลยนะคะทั้งโรงพยาบาลมีคนประกวดอยู่กี่คนคะแม่5หรือ10คนคะหรือว่าประกวดกันเองคะ2คนประกวดอยู่คนเดียวนะคะแม่บอกนะคะแต่ไม่ได้หรอกพนักงานที่นี่ยังมีอยู่เยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสวยแม่สวยสุดนะคะถ้าท่านเจ้าสัวท่านไหนนะคะสนใจนะคะทักติดต่อได้ค่ะเชิญนะคะทาถามค่ะแม่บอกแม่พร้อมแม่ว่างวิลคัมนะคะดูสินี่ขนาดยังไม่ได้ทาตาสวยขนาดนี้เธออยากอาฉีดยาอีกหนึ่ง นะคะฉีดยากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วใครนะคะที่มีน้ำตานะคะถ้าสาวๆที่ว่าอายุมากขึ้นประมาณเลข4เลข5แล้วแหละมันก็จะมีน้ำตานะคะแนะนำว่าให้ใช้อายแชโดว์กับเขียนไปเลยค่ะมองขึ้นด้านบนนะคะเนื่องจากคุณแม่ค่อนข้างตาลึกนะคะเราจะแนะนำว่าไม่เขียนกับดินสอสีดำเรามาเขียนกับฝุ่นปัดคิ้วเลยนะคะฝุ่นทาตาเลยคุณแม่ครับค่ะจ่ายเพิ่ม 2,000 เมียผมจะหยุดพูดครับแม่โอเคมั้ยคะแม่ให้พูดตลอดเลยค่ะอ๋อแม่ให้พูดตลอดนะคะแม่บอกว่าไม่เป็นไรแม่หูตึงแม่ไม่ได้ยินตึงหรือเปล่าคะตึงบางอย่างอ๋อไม่ใช่หูตึงนะคะหีตึงค่ะดูแล้วตกใจหีตึงค่ะอย่าว่าไปนะน่ะทำนั้นน่ะหน้าเนี่ยเหี่ยวกว่าหีอีกนะว่าไม่ได้นะจ๊ะตีหีตึงเปี้ยนะจ๊ะว่าไม่ได้อะไรนะคะอ๋อปีหน้าเหรอคะแม่โอ้เก็บตังค์รอหนูเลยถ้าแม่มาจำตอนนี้ปีหน้าหนูเก็บราคาเท่านี้เลย เราจะพยายามแต่งหน้าคุณแม่ให้สวยที่สุดนะคะเพราะอะไรคะมีแรงกดดันเยอะมากมองขึ้นด้านบนค่ะแม่ด้วยหน่วยงานไงถามเอ้ยใส่ชุดสีอะไรแม่ก็แบบเราเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคืออะไรลูกวะชุดตัดไม่เสร็จเพิ่งได้นะคะแล้วก็แบบว่าหน่วยงานจะถามเป็นไงโอ้ยสืบเนี่ยมีส่วนหน่วยสืบราชการรับแม่บอกงานนี้แม่ทุ่มสุดตัวเพราะอะไรคะคนอื่นเขาไม่กล้าทุ่มกันขนาดนี้นะคะก็จ้างมาดามแพมเนี่ยมาแต่งส่วนตัวเลยและที่สำคัญค่ะคนอื่นไปไหนคะนู่นค่ะไปแต่งอยู่หน้าปากซอยหน้าตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถามว่าช่างคนนั้นเนี่ยแต่งเก่งไหมแต่งเก่งค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาดูมาดามแพมโยงเก่งดูนะคะที่ไหนก็แต่งก็สวยได้นะคะถ้าใครๆดูมาดามแพมนะคะแต่พวกคะเธอสอนคนในลูกเพจไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดใส่เสื้อเขียวต้องทาตาเขียว อุ้ยตอนไหนยะจะไม่ได้สอนเหรอจะไม่ได้สอนอย่าห้ามนะคะอย่าแกงค่ะไม่อย่าแกงมาดามแพมนะคะทาตาสีเขียวเนี่ยเหลือบที่หัวตาพอนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอุดจมูกแม่แป๊บนึงอ่ะแม่จะได้เริ่มเขียวนะคะจะเข้ากับเสื้อเดี๋ยวพอเราแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะบีบจมูกแม่ไม่ให้หายใจนะคะแม่บอกกูไม่ได้พูดเลยนะคะตั้งแต่แต่งมาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแม่เลยนะคะแม่คะแม่อยู่กับหนูหรือเปล่าคะอยู่ยังอยู่นะคะโอเคค่ะดูสิคะนี่แค่กรีดอายไลเนอร์อายุลดเลยค่ะ15ปีนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่อายุ35เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะแต่งตัวสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นวงดนตรีคุณแม่นกน้อยกันนะคะอันนี้คุณแม่นกน้อยหรือว่าลูกทีมคะ คุณแม่ซ้อมเต้นยังคะซ้อมแล้วซ้อมแล้วนะจ๊ะว่าไม่ได้นะจ๊ะยิ้มเขินเขินไงยังไม่เห็นกระจกแม่ใส่กากเพชรวิ่งๆให้แม่นิดนึงที่หัวตานะคะแม่จะได้ดูแบบว่าเป็นประกายสวยนะคะสวยจังฉันหรือแม่แม่จ้ะแล้วฉันไม่สวยหรอ
สวยจ้าฉันต้องสวยสุดสิถ้าฉันไม่สวยปุ๊บเนี่ยมือสั่นแต่งหน้าแม่ไม่สวยนะ หลับตานะคะหลายคนบอกว่าฉันชอบแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าเยอะยังไงเนี่ยดูใสจะตายซอฟธรรมชาติดูสิเบ้าตาเนี่ยธรรมชาติไหมครับปุ้ยทำตรงไหนอะ ปุ้ยทำไมทำอย่างนี้ปุ้ยโอเคโอเคแต่งต่อวันนี้กูไม่จ่ายค่าตัวนะฮะจ่ายเดี๋ยวไปคุยนะเดี๋ยวไปคุยหลังไมค์ใสไหมใสงานสกินแคร์นะดูหน้าปุ้ยดูหน้าอีปุ้ยแม่หักค่าตัวดีมั้ยเนี่ยแต่วันนี้เจ๊ปุ้ยแต่งหน้าสวยนะครับเดี๋ยวนี่มันแต่งแล้วเหรอไปตัวเป็นตลอดเออแต่หน้าสวยใสธรรมชาติปุ้ยบอกชอบปิ้นปิ้นสวยทะลุแมสสวยทะลุแมสก็เมื่อกี้เจ๊ปุ้ยแกล้งเธอก่อนอ่ะเป็นไงล่ะโดนแล้วไหมล่ะมึงเห็นไหมเมียเขาสวยจริงบอกเลยคุณนิดเนี่ยเมียเขาไม่สวยอ่ะไม่ได้นะเออว่าไม่ได้เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่ตาค่อนข้างแบบว่าชั้นตาตรงนี้ค่อนข้างแคบนะคะเราติดขนตาแค่แบบบางๆพอนะคะไม่ต้องหนามากแล้วก็ไม่ต้องยาวมากเพราะว่าอะไรคะเปลืองค่ะรุ่นนี้จะถูกกว่านะคะหลับตาค่ะแม่เมื่อกี้คุยกับแม่ไงคุณแม่ถามว่าเนี่ยแพมเป็นโรคความดันแล้วก็โรคซึมเศร้าใช่ไหมบอกใช่ค่ะแม่แม่ถามความดันเท่าไหร่เอากินแล้วก็จะเหลือ150แม่บอกอย่าขาดนะอย่าหยุดยานะนั่นนู่นนี่สารพัดสารเพแม่บอกว่าถ้าเกิดอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความดันและโรคหัวใจแล้วก็ไขมันตามมาตอนนี้ไขมันมีแค่รอบเอวหัวใจยังไม่ถึงนะคะวันก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเนี่ยกับพยาบาลเนี่ยช่วยกันใหญ่เลยค่ะถามว่าทำไมคะอุ้ยพอสแกนแล้วไม่เห็นหัวใจมาดามแพมค่ะมึงก็ไม่เห็นบอกว่าตายแล้วทำไมไม่เห็นล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อซิลิโคนบังค่ะหมอนั่งโกยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดั้งลุนลุนนมต้องขึ้นมาถึงคอเอาไปพาดคอไว้ก่อนเพราะอะไรหมอไม่เห็นหัวใจค่ะหลังเดี๋ยวจะไปทำนมแล้วบอกหมอคะหมอคะอย่าทำซิลิโคนบังหัวใจนะคะลำบากค่ะหมอก็เลยทำยังไงรู้ปะถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ใต้ราวนมอีกทีนึงนะคะเราก็จะแบบว่าเออมีความแบบเออมาตรฐานนิดนึงอ่ะคุณแม่ลืมตาอ่ะโอ้นะคะไม่ต้องติดให้ยาวมากถ้าติดยาวมากปุ๊บเนี่ยขนตาจะถึงคิ้วนะคะพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราทาลิปสติกให้แม่ก่อนนิดนึงนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าคุณแม่เนี่ยปังมากนะคะเอาล่ะสาวๆที่มีอายุมากแล้วก็กลัวที่จะทาลิปสติกเนี่ยแล้วทาไม่เต็มปากนะคะเราบอกไว้เลยว่าถ้าอยากสวยแล้วก็ดูเด็กนะคะแม่ทำปากไม่ต้องทำปากเข้าให้ค่ะทำปากตึงๆค่ะ นั่นแหละค่ะนะคะปาดไปอย่างนี้ค่ะทาให้เต็มปากไปเลยเพราะว่าพอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยริมฝีปากก็จะหดแล้วก็ท้อถอยลงไปนะคะงุ้มเข้าไปในปากนะคะเราทาให้อิ่มนิดนึงค่ะเพื่อที่อะไรเพื่อที่แม่จะได้ดูสวยแล้วก็ดูเด็กนะคะดูแบบหน้าพรากผู้เยาว์อะค่ะคุณแม่อยากโดนพรากไหมคะอยากนะคะไม่พูดอะไรเลยค่ะตอบสั้นๆค่ะอยากค่ะนะคะหลายคนก็บอกว่าเออถ้าอยากแบบว่าโดนพรากเขาเรียกอะไรนะโดนพรากผู้เยาว์ก็ต้องทาปากให้แบบว่าอิ่มนิดนึงนะคะเราจะได้ดูเด็กค่ะไปในงานเนี่ยไม่สวยมันรู้ไปแม่ถ้าไปในงานนะโทรบอกหนูใครสวยกว่าหนูน้ำสาดมันดูนะคะโอเคไหมแม่จ้านะคะจากคำเดียวนะจ๊ะแม่เตรียมตังค์ไว้500ประกันตัวหนูด้วยนะกับอีปุ้ยมาไหนบอกรักกันจริงก็ต้องช่วยกันตบสิมึงสตาร์ทรถรออ๋อสตาร์ทรถรอวิ่งหนีวิ่งหนีอีปุ้ยวิ่งหนีค่ะเธอหนีนะคะน้ำมึงอย่าลืมนะจอดไว้หน้าโรงพยาบาลเลยนะสตาร์ทรถรอเลยนะไอ้ตรงที่ว่าแบบว่าฉุกเฉินน่ะตรงหน้าฉุกเฉินนั่นน่ะแล้วก็ติดไฟแว๊บ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 ไปนะจะได้รอดนะคะอย่าไปขึ้นรถตู้อย่าขึ้นรถตู้อ้าวใส่เครื่องออกซิเจนเพราะอะไรอ๋อตบเขาแล้วความดันขึ้นนะคะหายใจไม่ทันหาเครื่องออกซิเจนเนี่ยแค่ทาลิปสติกปุ๊บแม่เริ่มสวยแล้วนะจ๊ะสวยจะทารองพื้นเอาล่ะเมื่อกี้ไงแม่ไม่เห็นกระจกตอนนี้นะคะย้ำว่าคุณแม่ยังไม่เห็นกระจกเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ดูกระจกหรือถือกระจกเนี่ยแม่จะเรื่องมากนะคะเราก็เลยไม่ให้แม่ดูแม่ถามว่าน้องแพมคะทาปากเนี่ยสีอะไรคะไม่เอาจืดนะคะกลัวถ่ายรูปแล้วไม่สวยนี่บอกไว้เลยถ้าเกิดว่า
ทาสีนี้แม่จะดูเด็กแล้วก็ดูสวยดูฉ่ำมากแม่ดูแบบหน้าพรากผู้เยาว์อะค่ะถ้าไม่สวยเนี่ยตอนแรกเนี่ยหนูจะให้ตบพี่พยาบาลนะคะให้ตีพี่พยาบาลเลยที่ไม่ห้ามไม่สั่งไม่สอนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยให้ตบปุ้ยแล้วดีไหมคะดีเอาวะสะดุดแม่เกลียดปุ้ยมาตั้งหลายคลิปแล้วนะคะแม่เกลียดปุ้ยค่ะดังนั้นนะคะแม่หนูอนุญาตค่ะให้แม่ตบได้นะคะเนี่ยตอนนี้อีปุ้ยมาประจบเนี่ยตอนนี้มีผมให้ตอนอยู่ข้างหลังมาดามแพ้ตอนอยู่ข้างหลังเราเติมแก้มให้แม่ดีกว่าใช่ไหมกูแต่งให้ไม่เสร็จนะอย่านะแต่งให้ไม่เสร็จนะอย่านะอ่ะเด้อหวานมากอะแม่โอ้ใส่ชุดไทยเป็นเจ้าสาวได้เลยเนี่ยหาเจ้าบ่าวไม่ได้หาเจ้าบ่าวไม่ได้แม่คืนนี้ต้องได้ถ้าไม่ได้เนี่ยเสียชื่อมาดามแพมนะคะจัดเลยค่ะคุณแม่ค่ะอย่าช้านะคะสวยไม่กลัวกลัวแม่ช้านะคะเอาละค่ะเราจะบอกไว้เลยนะคะว่าแม่เปิ้ลเนี่ยจะจำปุ้ยไปจนวันตายเพราะอะไรปุ้ยมึงยีแน่นๆเลยลูกยีให้แน่นยีให้แน่นให้ลูกค้าจำมึงให้ได้ไม่ทำไมอ่ะคือตรงนี้เรฟเฟอเรนซ์คือตรงนี้นะคะต้องแน่นเหมือนมาดามแพมนะคะเราจะให้เบาไม่ได้หยุดห้ามเบายีไปเลยยีแน่นแน่นยีแน่นแน่นเอาให้แบบว่าตอนแกะออกแล้วร้องไห้อย่ามึงต้องแบบว่าใช้รองพื้นใช้อะไรนะครีมนวดให้หมดกระป๋องอ่ะยีให้แน่นเลยจัดให้หนักเอาอีกเอาอีกอุ้ยทำไมเบาจังเลยอย่าไม่สะใจเลยอ่ะเนี่ยมึงรูดตั้งแต่ปลายถึงโคนเลยรูดไปเลยรูดไปเลยจะได้แบบลูกค้าจะได้จำได้ว่าเนี่ยปุ้ยอีแจ๊ดนี่ติดดึงแล้วปวดเอาแบบว่าลูกค้าร้องไห้น้ำตาเล็ดเลยถามเจ็บไหมเจ็บลูกค้าจะบอกเจ็บอย่านะอย่านะอ่ะยีเลยเอาให้แน่นๆเลยเอาแบบว่าให้หลับให้จำอ่ะน่ะรูดโอ้เนี่ยเอาตั้งอย่างนี้เลยเอาตั้งอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่หงอนไก่ผมไม่ใช่หงอนไก่นะคะปุ้ยกล่าวนะคะนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยปุ้ยทำผมดาราบ่อยนะคะติโชติชาอะไรอย่างเงี้ยทำให้บ่อยมาเห็นอย่างนี้เนี่ยเบื้องหลังนะคะถ่ายบงถ่ายแบบเนี่ยติชงติชาเนี่ยใช้บริการปุ้ยนะคะอย่านะว่าไม่ได้นะคะอ่ะโดนอวยไงอวยเก่งฉีดยาเก่งแล้วบทนางฉีดยาหนึ่งนางพยาบาล นางพยาบาลไงแม่เป็นนางพยาบาลเราก็ต้องจัดให้แม่ฉีดเลยปุ้ยเอาให้ร้องไห้ไปเลยฉีดแบบไม่ต้องแกะแน่น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 แม่บอกแม่ชอบแม่ทำไมจิกถึงขนาดนั้นนะ จะให้ดูการกรีดไอไลเนอร์การกรีดไอไลเนอร์นะคะรออ่อนแป๊บนึงโอ้ยโลดแม่โอ้เหมือนเมียผู้ใหญ่บ้านเลยแม่ว เมียผู้ใหญ่บ้านเลยตอนนี้นะคะแม่เปลี่ยนผ้าสิ้นไหมคะแม่ใส่เป็นกระโปรงหรือแม่ใส่เป็นผ้าสิ้นคะเป็นกระโปรงเลื่อมกระโปรงยาวกระโปรงยาวเป็นเลื่อมเป็นสีเดียวกันผ้าชิ้นเดียวใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อคนละรอบใช่ไหมนะอย่านะปุ้ยเร็วงานจะเลิกแล้วเร็วเดี๋ยวแม่ไม่มีโต๊ะนั่งแม่บอกอะไรแม่บอกเครียดกลัวไม่มีโต๊ะนั่งจ่ายไปเยอะแล้วงานบำนาญเนี่ยเราต้องไปเดินโชว์รอบโรงพยาบาลก่อนหนึ่งรอบนะคะไปอยู่ฝ่ายการเงินเลยเขาจะได้คิดเราเป็นเจ้าที่นะคะเขียวมันจริงๆมันสีชมพูทีนี้มันไปตรงกับของทีมโรงพยาบาลก็เลยไม่ชอบเลยไม่กลืนกันไม่รู้ว่านานดันอยู่เป็นถ้าสีชมพูคนอื่นใส่กันเหมือนกันหมดไงเหมือนพยาบาลอยู่ห้องคลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือใส่สีเขียวนะคะเราก็จะได้แบบว่าเอ้ยแจ่มๆนิดนึงนะโอ๊ยปุ้ยก็ทำผมสวยแม่สวยมากที่สุดเตรียมกระจกเตรียมกระจกกูไม่ได้เอามาเตรียมยาดมด้วยเตรียมยาดมให้แม่ด้วยสวยปอยหวานฉ่ำมากแม่ที่สุดพูดดีแม่ปลายสะบัดสุดพลังสวยมากสวยมากปลอมมากจับได้อีก เอาสิแม่สวยมากค่ะแม่สวยมากและเพื่อความไบรท์ไวท์เทนนิ่งนะคะเราจะไม่ลงตัวแบบธรรมดาค่ะเราจะใส่ชิมเมอร์ให้คุณแม่เบาๆค่ะจะดูเหมือนกับว่าคุณแม่ในรูขุมขนหานะคะแล้วพี่กากเพชรเงาออกมาจากภายในนะคะด้วยนี่เลยค่ะ
จิลล่าค่ะเราจัดให้แม่นะคะให้มีความเงาๆนิดนึงผู้ชายเห็นผู้ชายก็อยากเลียอยากชิมนะคะแม่ไอติมไอติมไอศกรีมไอศกรีมชาเขียวสวยแล้วแม่แล้วเดี๋ยวแม่ดูกระจกแล้วแม่จะต้องตกใจเพราะหนูไม่ได้เอากระจกมานะคะคุณเวทเดี๋ยวเก็บช็อตนี้ไว้นะปุ้ยเสร็จยังคะค่ะกูจะกลับบ้านแล้วค่ะเร็วๆข้าวนะคะกระจกเราจะมัวๆนะคะเราจะได้ดูว่าแม่สวยมากนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอ้ยมีการสะกิดขาเบาๆด้วยอย่าทำร้ายจิตใจแม่แม่เปิ้ลคะน้องแอปเปิ้ลเขียวน้องแอปเปิ้ลเขียวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะดูนะคะเห็นไหมคะแม่ไม่มีปัญญาถือหรอคะถือค่ะแล้วแม่มองเลยค่ะเป็นไงคะแม่เงียบคืออะไรคะชอบไหมคะชอบค่ะชอบสวยไหมสวยปังมากแม่ไม่สวยดาบปุ้ยค่ะกำลังจะตกมือเห็นไหมสวยไหมสวยไหมโรดแล้วภารกิจของเราก็เสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าทำไมถึงให้ปุ้ยมาช่วยก็อยากให้แม่สวยสุดไงแม่จะได้แบบว่าไม่รำคาญนะคะถ้าปุ้ยไม่มาแม่ก็ต้องฟังเสียงอีแพมพูดอีกนานนะคะอุ้ยอุ้ยวายนะคะนี่ดูแม่ส่งไม่หยุดเลยนะคะกำลังจะติใช่ไหมค่ะคุณแม่ชอบไหมคะสวยมากแม่ลองกรอกลับไปดูต้นคลิปนะคะอ๋อแม่บอกกูเดี๋ยวกูไม่จ่ายที่เหลือเลยนะคะชอบไหมคะแม่ชอบชอบนะคะเพราะเรามีฟาร์มผมค่ะขอบคุณอาจารย์หน่อยเกตกล้าวด้วยนะคะไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดค่ะแม่ถ้าแม่ไม่ไปขึ้นคอมแล้วแม่แบบว่าไปตอบกับใครไม่หลุดโยสะบัดผมได้เลยแม่พูดเลยมิสแกรนด์ประชุมช้านี่ที่สุดตัวแรงๆหมุนตัวแรงๆแม่ซ้อมเดินก่อนไหมซ้อมเดินตอนนี้เดินไม่รอดแล้วขอวิวแชร์ด้วยค่ะคุณพี่เนี่ยตลกไหมเอาละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณแม่เปิ้ลจารุณีด้วยนะคะที่ยอมมาเป็นนางแบบให้เราได้สวยนะคะและสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณแม่ต้องมั่นใจคุณแม่อย่าท้อคุณแม่อย่าถอยงานนี้เนี่ยโต๊ะจีนอยู่ข้างหน้านะคะคุณแม่ต้องกินให้คุ้มนะคะโอเคไหมคะคุณแม่ขาค่ะนั้นปิดจบได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เมื่อยมากเลยค่ะคุณวิทย์บอกว่าให้ยอดนะคะแต่เราต้องการขาไปนะคะเพื่ออะไรคะจะได้บรรลานกับคุณแม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับคุณแม่